ของการตัวปฏิบัติในบทบาทหรือว่าในคอนเซ็ปต์ของลุงหงอที่คนพบเป็นการส่วนตัวถ่ายทอดกระบวนการเขียนโดยการผ่านภาษาอักกิริยาจนกระทั่งเราได้ไตเติ้ลแมนเข้ามาเป็นตัวเชื่อมโยงให้นะเรื่องนี้มันจะก้าวข้ามคำว่าสะกดจิตสะกดจิตเนี่ยมันตะวันตกเขาก็สะกดจิตกันนะครับมีกันทั้งชนชุกชนชาติสะกดจิตเราจะก้าวข้ามสะกดจิตได้ออกไปแปลงมาเป็นความรู้สึกเห็นไหมฮะโอ้ไหมครับเพราะว่ายุคมันจะเป็นอย่างนั้นพอหลุดความรู้สึกไปปุ๊บนั่นแหละจะเข้าสู่ตัวที่ไร้ความรู้สึกต่อไปนี่คือความสัจจ์ของการไต่เต้าการค้นพบตัวเองภายในตัวเราเองเพราะฉะนั้นทุกท่านไม่ว่าจะเป็นอึดอัดความรู้สึกอึดอัดนั่นคือดีเพราะมันจะไปต่อได้ส่วนขั้นใดจะปลอดโปร่งแล้วเห็นไหมขั้นนี้แค่เปลือกโปร่งแล้วรู้สึกว่าปลอดโปร่งเบาตัวแล้วขั้นต่อไปโอ้โหเป็นคนที่กัดสุนเลยฮะกัดสุนเลยพลังงานโอเคไหมครับพอนึกออกเนาะนะสรุปแล้วอึดอัดก็ดีเบาโล่งก็ดีก็ยิ่งดีอึดอัดเป็นคำถามต่อโอเคไหมมีร่วมเติมครับใส่เต็มแมนเชิญใครทำเราทำเองเรารู้เองขอแต่เพียงที่จะให้รู้สึกถึงความรู้สึกอย่างใดใดใดก็ได้ที่มีอยู่ทั้งหมด5ชนิดว้ายคือเธอได้แล้วเธอรู้แล้วเธอได้อะไรมันมี5ตัวยุคใหม่มันเป็นภาษาโอเคไหมอย่าไปติดใจพี่จะใช้ภาษาภาษีอาร์ตรงนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจภาษีอาร์ก็เรื่องของเขาอยู่ของเราโอเคนะแต่ยุคใหม่เป็นยุคของพลังงานบริสุทธิ์มีอยู่5ตัวพลังงานตัวที่1ความร้อนได้ยังครับคุณครูได้ไปแล้วยุคตัว2คือไฟฟ้าและถิตได้หรือยังครับได้แล้วได้ยังไงอ่ะได้ยังไงบอกว่าได้อ่ะอะไรมาชี้วัดตัวเราเองตัวเราเองรู้ได้ยังไงว่ามันอยู่ในตัวเรารู้ได้ไงรู้สึกความร้อนใครได้แสงอ่ะมีแสงไหมแสงสีอะไรดีดีดีตอบดังๆเร็วส้มถ้าแสงสว่างมันไม่สะท้อนมันจะเกิดสีได้ไหมถามว่าไอ้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยถามว่านะตอบให้ได้ถ้าตอบได้ในสุดยอดเลยนะทำไมมันหวา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 นเข้าไปใกล้ลำโพงถามว่าเราเห็นแสงหรือเห็นโต๊ะครับหือใครตอบว่าโต๊ะยกมือใครตอบว่าเราเห็นแสงตอนนี้ยกมือที่เหลือไม่ยกเห็นไหมเห็นไหมเอาข้างเฮ้ยทำไมมันดังจังเบาหน่อยใช่หนูเห็นแสงหรือเห็นโต๊ะตัวเล็กเห็นแสงอธิบายเราจะเห็นโต๊ะได้เนื่องจากว่าแสงเนี่ยกระทบโต๊ะข้างตาหนูมากไปบ่อยนะลูกไม่ใช่ตัวนั้นตัวที่สีเขียวสิไปลดตัวเขียวสิเส้นสีเขียวอ่ะเส้นสีเขียวมันไปถึงไหนเส้นตัวช่อนเนี่ยที่3ต้องไปเองเนี่ยไอ้นู่นนะเขามีใจอย่างเดียวอาสาคนเนี้ยพอถอยไปมากันหมดเลยเห็นไหม
ธอรู้มันหน่อยเธอฉันขอพูดเลยว่าไอ้ที่เขาไปเรียนอยู่อ่ะเสียตังค์เธอจ่ายหรือยังเธอมาเนี่ยเธอจ่ายฉันหรือยังยังยังไอ้ที่เขาเรียนอยู่มันได้แค่ภาษามันไม่ได้ฟีลลิ่งถ้าเป็นภาษาก็แค่โดนใจ I love you ฉันรักเธอกอดกันร้องไห้เธอร้องไห้ไหมยังไม่ร้องยังไอ้ที่เขาร้องไห้คือที่อยู่ในสมองและมันถูกกระตุ้นออกมาโดยภาษามันสะเทือนใจมันสะเทือนใจเสร็จไฟฟ้าในขั้วหัวใจมันทำงานมันก็ไปกระแทกในสมองมันโดนใจทางภาษาแน่นอนศักยภาพของคนที่มีฤทธิ์ทางใจมีความสามารถทางใจเขามีโดยธรรมชาติมีเช่นถ้าเขาใช้เสียงทำนองและภาษาคือเสียงนักร้องถูกครับนั่นน่ะสิทุกคนที่มีความรู้สึกอะไรก็ตามที่มันเกินกว่าที่เป็นปัจจุบันขณะของวินาทีที่แล้วมันเปลี่ยนแปลงก็ต้องถามกลับว่าใครเป็นคนทำให้มันเปลี่ยนเพราะเรานั่งอยู่กับที่ไม่ได้มีใครไปโดนตัวเราไม่ได้ไปโดนตัวใครทำตามคำบอกเมื่อวินาทีที่แล้วมันยังรู้สึกแบบนั้นถ้าวินาทีถัดไปรู้สึกอย่างใหม่นั่นแหละตัว2ตัวในที่เดียวก็คือในตัวเราที่เรานั่งอยู่กับที่มันเปลี่ยนแปลงนั่นแหละครับรู้สึกแล้วเข้าใจยังทีเนี้ยเนี่ยครับตัวเราเนี่ยแหละครับความรู้สึกแน่นอึดอัดร้อนแป๊ตุ๊บตุ๊บปึ๊บปึ๊บปั๊บปั๊บแม้แต่เพียงมิลลิองศาความรู้สึกแม้แต่เพียง1ทุลีความรู้สึกนั่นแหละครับคือผลพวงของพลังงานบริสุทธิ์ที่ท่านสื่อสารได้กับพระศรีอานนั่นไปโน่นเลยไปลัทธิไหมเนี่ยเลิกพูดดีกว่าเนี่ยไปลัทธิไม่เอาเพราะมันคือทั่วโลกถ้าหนูได้ศึกษาการวิวัฒน์ของความเชื่อมันจะไปสู่สิ่งนั้นพระเจ้าจะมาจากที่เดียวกันในอนาคตแต่จะไม่พูดอย่างนั้นเพราะเดี๋ยวบอกว่าลัทธิเราเป็นคนรุ่นใหม่4.0 5.0 AI เราต้องพูดอะไรที่มันทานอสเซนเซย่าแต่ทั้งหมดแซ่ดใช่ไหมครับแต่ทั้งหมดมันล้วนสู่การไปดึงเอาศักยภาพภายในเพื่อออกมาถ้าเป็นตอนปลายก็คือเอามารักษาตัวเองเพราะว่าป่วยแต่ถ้าเป็นวัยทำงานก็คือมาเสริมงานให้เกิดความมั่งคั่งทำอย่างไรจะได้รวยเร็วที่สุดเห็นไหมครับถ้าเป็นวัยรุ่นตอนต้นก็คือการแสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพให้เกิดการยอมรับอาการต่างๆเหล่านี้ครับคือเกิดจากอาการของความไม่รู้ตัวเช่นอาการเหงาอาการขาดไอดอลไม่ได้ต้องมีไอดอลไว้เดินนำไม่รู้เป็นหาอะไรไม่รู้ต้องมีไอดอลอาการไอดอลพี่เรียกว่าอาการของอาการที่ไม่รู้สึกตัวชีวิตเราทำไมต้องมีไอดอลทำไมเราต้องเหงาทำไมเราต้องมีความรักทำไมเราต้องอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักตัวเองถ้าค้นพบไอ้พลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเนี่ยใช้ที่หนูแป๊บๆจากจุดนี้ไปแล้วหนูทำเช้าเย็นทำทิ้งทำคว้าหนูจะเจอตัวเองหนูจะผลิตเงินจากอากาศท้ารับคำท้าเลยเพราะเราคือยังไม่ได้สะสมเหมือนกับคนที่นั่งข้างๆเราเพราะเกิดก่อนสวยชิบเลยคนเขาเกิดก่อนเขาสะสมมามากกว่าถ้าเขายังเชื่ออยู่ยังคิดอยู่ยังเข้าใจอยู่เขาไม่ใช่ความรู้สึกซวยชิปเลยณที่นี้รู้สึกหมดแล้วนะครับเห็นไหมจะรู้สึกมากรู้สึกน้อยรู้สึกแล้วนี่คืออย่าหลุดโฟกัสสิอย่าหลุดครับมาจนถึงจุดนี้อย่าหลุดแหมข้างนอกเขาเหมือนมาในลาหูมันมาหลอกมาล่อเราเนี่ยลาหูมันมาเนี่ยเห็นไหมไอ้นุ่มก็นั่งรถรับต้นไม้น่ะสิงสู่อยู่น่ะเนี่ยมันมาหลอกเรานั่นๆขับเบนซ์มาเว้ยนั่นอย่าไปสนใจมันไม่เอาเพราะฉะนั้นยืนพื้นกันที่ความรู้สึกนะครับ
พอยืนพื้นที่ความรู้สึกแตกความรู้สึกแตกความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากภายในแล้วเรากระตุ้นเองทำทิ้งทำขว้างทำเช้ากลางวันเย็นทำทิ้งทำขว้างแสดงว่าไม่ต้องไปโฟกัสมันไม่ต้องไปสนใจมันว่าจะต้องทำทำเท่าที่รู้สึกสบายไม่ใช่บอกให้ทำว่าอยากได้เงินในอากาศเว้ยเงื่อนไขนี้มีอยู่แค่เงื่อนไขเดียวตัวเล็กสิ่งที่อยากจะบอกคืออยู่ภายใต้เงื่อนไขของหลักสูตร ELMI and PE เท่านั้นมันจะต้องมีลิขสิทธิ์นิดนึงไม่งั้นมันเป็นตลาดนะครับแล้วศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่ทำปุ๊บขออนุญาตนะครับทำแอคชั่นได้เลยได้ตามแรงกระแทกรถไฟขบวนนี้มาตามนี้ตกใจไหมตกใจนั่นแหละครับที่ได้ไม่มีการนั่งเรียนแล้วนั่งรอไม่ใช่ที่นี่นะก็ให้ทำครั้งเดียวรู้จักกันที่ไหนเล่าใครมันจะไปมวนก็ไม่ต้องสวดธูปก็ไม่ต้องปักเทียนก็ไม่ต้องจุดบริกรรมคาถาก็ไม่แต่ให้ทำตามที่บอกแล้วมีสติไหมที่ทำมีมันแป๊บมันคือกลุ่มไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตเจ้าของทฤษฎีไฟฟ้าสถิตนั่งอยู่ที่นี่หาให้เจออยู่ในตระกูลแอลมี่พีอีเนี่ยอยู่ในลายเส้นนี้ไปหาให้เจอในบ้านเรา .tvเขาอยู่ที่นี่แหละหลักสูตรนี้มันเป็นการดึงเอาการความเป็นศักยภาพอันที่สุดหาที่สุดไม่ได้ออกจากตัวเราเป็นแล้วใช้ได้กับเราคนเดียวของสิ่งนี้มันอยู่ในตัวเธอแล้วมันรอให้เธอเจอมันของสิ่งนี้อยู่ในตัวเธอมีอยู่ทุกคนแล้วรอให้เราไปเดินไปเจอมันแล้วไม่มีใครเอาของสิ่งนี้จากตัวเราไปได้เพราะมันเป็นเรื่องของตัวเราเธอต้องเข้ามันผ่านประตูมิติมี2ช่องทางเช้ากับตอนก่อนนอนเธอทำตอนเช้าถามว่ารู้สึกตัวก่อนหรือลืมตาก่อนยกมือครับรู้สึกตัวก่อนน้องยังตอบไม่ได้เลยตอบไปแล้วโอเครู้สึกตัวปุ๊บอย่าลืมตาไล่ไปเลย3สเต็ปหยุดหายใจงับทางจมูกหรืองับทางปากผมแนะนำให้นะสูดทางจมูกเพราะถ้าหากทางปากการขยับปากบ้านไปจะทำให้เราตื่นตัวรู้สึกตัวมัน 1-50% 51% ถึง 100% มันตื่นตัวเมื่อเข้าประตูมิติตอนที่เราตื่นนะรู้สึกตัวช่วงนั้นคลื่นหัวใจของเราเบาบางที่สุดพลังงานบริสุทธิ์จากการนอนนี่เต็มเปี่ยมรอเลยเป็นอ่างกระทะพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากถ้าหากว่าการนอนของเรานั้นเป็นการนอนแบบธรรมชาติและเข้ารหัสไว้คือการกับประกาศตอนก่อนนอนลึกซึ้งเห็นไหมลึกซึ้งมากนะครับคอร์สนี้ฮะเอาเข้าใจนะอย่าเอาจำเอาเข้าใจเลยเอาแบบเข้าใจทำที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรดิวกันห้ามดีลกันเพราะมันเป็นรหัสที่ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันไม่มีใครเหนือกว่ากันถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์เท่ากันแล้วมนุษย์เท่ากันทั้งรวยจนรวยก็ซื้อเอาไม่ได้ครับจนยิ่งไม่ทำยิ่งไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นคำว่ารวยจนคือคำวาทกรรมขององค์กรสร้างโง่ที่จะทำลายมนุษย์ครับโตมาก็พ่อแม่เลยบอกแล้วบอกหนูจนนะลูกเขาบอกไหมไม่บอกมีแต่ไอ้พวกองค์กรสร้างโง่น่ะที่มันเอามายัดใส่มนุษย์แล้วบอกว่านี่คือชนชั้นกลางชนชั้นจนชนชั้นรวยเนี่ยครับคือการที่มันฉลาดมากมันมีปัญญาในด้านมืดมากโอเคไหมเก็บเนาะไปที่ไหนมาเคยได้เห็นอย่างนี้ไหมไม่เคยรับได้เนาะ
ทำทิ้งทำขว้างทำเช้าทำเย็นทำตามความรู้สึกที่สบายตัวที่สุดถามว่ามาถึงจุดนี้ใครมีคำถามไหมครับไม่มีเพราะแสดงว่ารู้แล้วหรือไม่รู้รู้แล้วโอเคนะเชิญเราต้องดูไหมครับว่าขนาดนั้นนะอากาศมันดีหรือยังไม่สนครับมีคำถามเหมือนกันว่าให้นั่งที่ยอดเขาเอเวอเรสต์จะแตกต่างกับตรงนี้ไหมสำคัญอย่าไปนั่งใกล้ท่อไอเสียแล้วกันโอเคนะอากาศไม่มีบริสุทธิ์ครับไม่ว่าจะเป็นยอดเขาเอเวอเรสต์กิโมลงฮิมาลัยอากาศที่สกปรกที่สุดคือในห้องที่ปลอดเชื้อวิทยาศาสตร์ว่าปลอดเชื้อดีที่สุดนั่นนะครับสกปรกที่สุดสะอาดที่สุดคือที่ที่เป็นธรรมชาติโอเคไหมอย่างมากฮิมาลัยก็ได้ความเป็นธรรมชาติแต่อยู่ไม่ได้หรอกเพราะมันหนาวอากาศที่สะอาดสบายตัวสิใช่ไหมครับถึงแม้สะอาดแต่ไม่สบายตัวคือมันหนาวกว่าจะปรับอุณหภูมิในร่างกายเราก็จะโอเวอร์โหลดก่อนด้วยการจามเสร็จปุ๊บน้ำมูกไหลไม่สบายตัวก็ไปโทษอากาศว่าอากาศไม่ดีย้ำย้ำคำพูดนี้ประสบการณ์ตรงจริงเขามีมาแล้วเพราะว่าไปอยู่ที่รัสเซียหลายวันนะฮะความหนาวเนี่ยเพราะเราไปที่ไหนก็ตามต้องซึมซับกับสิ่งเหล่านั้นให้ได้แล้วนำมาถ่ายทอดกันและกันให้รู้และเข้าใจตามนะเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องเป็นหน้าที่ต้องถ่ายทอดกันไม่ว่าจะยกตัวอย่างจากยอดหิมาลัยหรือหนาวเหน็บเพียงใดก็ตามทีมันก็อยู่ในบริบทของกำลังทำอยู่เวลานี้เพื่อให้ตัวเองทุกๆคนได้รู้และเข้าใจตัวเองเป็นที่ตั้งเป็นสาระนี่เป็นหลักสำคัญเชิญต่อครับโอเคนั้นดูภาพนี้ครับจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยของฉันมันไม่เหมือนหรือเหมือนอย่างไรมันแค่เป็นเพียงอะไรอ่ะเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์ความรู้สึกมันไม่มีภาษาแต่เวลาที่เราอัดอากาศนะครับเราไปบีบไปอัดมันจะออกมาเป็นลูกคลื่นหรือไดนามิกหรือลูกโซ่นะครับแค่นี้เองวันนี้ตัวเรานะครับศีรษะเท้าสองขาเห็นนะครับเมื่อเราอัดอากาศเข้าไปอยู่ในตัวผมเตือนว่าเน้นย้ำว่ามันมี4จังหวะดูดอะไรดูดอากาศอัดอะไรครับดังๆจริงครับอืออัดอากาศดูดอัดระเบิดอะไรครับระเบิดอากาศอีกคลายดูดอัดระเบิดคลายตัดตัวดูดออกมันดูดไปแล้วทำไปหน้าที่ของตัวดูดแล้วมันทำหน้าที่ตัวดูดแล้วจบอย่าไปสนใจมันหน้าที่ตัวต่อไปคือตัวอัดเสร็จปุ๊บก็ระเบิดคลายไปไม่ถึงอย่าไปสนใจมันเหลืออัดกับระเบิดอัดตั้งแต่1องศาเพราะเวลาเรารู้สึกได้เราจะรู้สึกหลังจากที่มันระเบิดไปแล้วคือคลายก็คือโล่งแบบแน่นที่อาเมื่อกี้นี้เห็นไหมอาโอเคไหมเมื่อกี้เขาเร็วโล่งเนาะเราไปรู้สึกถึงความโล่งที่ตัวคลายแสดงว่าความรู้สึกเราโล่งที่ตัวคลายถามว่าช้าหรือเร็วตอบทุกคนตอบเร็วเร็วได้ยังไงอ่ะมันตัวคลายตัวเล็กช้าหรือเร็วช้าอธิบายช้าถูกครับจะรู้สึกได้ต้องตัวเรา
มันช้ามันมาได้ที่ตัวใครมันก็จะได้โลกแบบแน่นนี่ไง 1.0 ครับไหนเนี่ยอ๋อแล้ว 1.0 ถ้าใครได้ดูตลอดเมื่อความรู้สึกเรามาถึงตัวระเบิดตัวระเบิดมันที่100องศาเซลเซียสก็คือความร้อนได้หรือยังคุณแม่ได้ไปแล้วใครได้ร้อนทุกคนโอ้บ้านเปิดถ้าพูดถึงความรู้สึกที่1ความรู้สึกจนถึง100ความรู้สึก100ความรู้สึกก็คือตัวคายโลกแบบแน่นไปแล้วได้โลกก็ดีได้แน่นก็ดีแน่นใช่ไหมครับดีครับเพราะมันจะทำให้เรารู้ถึงอย่าตะโกนเนาะเพราะมันจะทำให้เรารู้ถึงเพราะมันจะทำให้เรารู้ถึงสุขภาพของเราวันพรุ่งนี้ครับพอรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะรถชนถามว่าวันนี้เป็นยังไงเนี่ยตกใจไม่เข้าใจเห็นป่ะก็แสดงว่าไม่ได้อะไรเลยไม่มีอะไรเลยรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าไม่ดีตรงไหนครับจะตกใจทำไมเนี่ยเมื่อรู้ก่อนว่าพรุ่งนี้รถจะชนถ้าพรุ่งนี้รถจะชนจะทำอะไรครับวันนี้ไม่ไปไหนอ้าวมันก็เกิดการป้องกันไงเพราะคนโล่งถ้าได้โล่งมันได้โล่งเสร็จพรุ่งนี้มันไปไหนต่อครับไปเที่ยวต่อก็มันโล่งอ่ะเมื่อมันโล่งไปเที่ยวต่อแต่ท่านแน่นปุ๊บมันจะไม่ไปไหนมันจะคำนึงถึงความเป็นตัวเองมันก็อัดต่อสิครับก็แก้ครับแก้พินัยกรรมแก้มรดกมรดกบาปคือแน่นแก้มรดกพินัยกรรมแน่นให้เป็นโล่งให้ได้ทำยังไงครับอัดอากาศต่อครับรอบต่อไปมีมันทั้งกันและแก้ศาสตร์แมวมี่ผมเนี่ยศาสตร์แอลมี่ทั้งกันและแก้เป็นทั้งตัวยืนแอลมี่เนี่ยโหยืนหลักเลยโหแบบเรดิเอทแบบเต็มที่แล้วปล่อยพลังงานไปสุดเป็น PE ตลอดเวลาเราเพียงแต่ทำหน้าที่ดูดอัดระเบิดคายเพราะมันเป็นต้นธาตุต้นแรงแห่งปัญญาตัวเล็กมันเป็นพลังงานพูดภาษามาเวลมันคือพลังงานภาษาวิทยาศาสตร์คือพลังงานและเป็นพลังงานบริสุทธิ์ไอ้ที่เรียนอยู่มันเรียนไม่บริสุทธิ์เพราะบริสุทธิ์มันต้องอยู่ในตัวเมื่อวานนี้จับแยกเลยว่าคือจับแยกโง่กับฉลาดกับตัวเฉยๆให้เลยว่าอยู่ตรงไหนคำว่าโง่มันแปลว่าอะไรประมาณนี้แล้วเข้าใจไม่ได้เข้าใจแค่ภาษาเข้าใจแบบลึกซึ้งเหมือนกับที่เธอทำเองมันจะเข้าใจแบบลึกซึ้งพอมันเข้าใจลึกซึ้งแบบเกิดขึ้นกับตัวใครทำฉันทำฉันรู้เองกินเองชงเองพอเธอทำไปบ่อยๆซ้ำๆซากๆทำแม่งเข้าไปซ้ำๆซากๆทำแม่งเข้าไปซ้ำๆซากๆทำแม่งเข้าไปซ้ำๆทำแม่งเข้าไปซ้ำๆซากๆระเบิดเลยครับรู้เองทีนี้ทำไมอ่ะมาดิไม่ได้แดกหรอกไม่มีใครหน้าไหนจะแดกเราได้ขอโทษรู้ด้วยว่ามันแดกเรากูเนี่ยเนี่ยกูอิสปีเนี่ยให้มึงอีกต่างหากมันจะเป็นอย่างนั้นตัวเล็กและสิ่งนี้มันเป็นของหนูหนูมีมันเป็นของหนูเองเพราะหนูเกิดเองหนูไม่ได้เกิดจากคุณพ่อคุณแม่ครับไปโน่นเลยงงถ้าเป็นมนุษย์ที่พัฒนาได้จะต้องหาคำตอบถ้างงแล้วต้องไม่ไปหาความโง่ความเซ่อถ้าโง่เซ่อก็คือไปทำอย่างอื่นต่อแต่งงจะต้องหาวิธีการในการหาคำตอบว่าไอ้หาหมูดำไอ้หมูอ้วนมันบอกว่าเกิดเองได้ไงวะผู้พันนั่นน่ะหัวล้อน่ะไม่ใช่จอกนะมานั่งฟังอ่ะลุงหมอก็มีเครือข่ายเยอะแยะใช่ไหมเพราะฉะนั้นรหัสธรรมชาติที่มันซ้อนอยู่มันยังไม่ทำงานมันทำงานยังไม่ได้เพราะคนที่พาทำไม่มีศักยภาพคนที่เดินพาข้ามเดินพาเดินข้ามแม่น้ำมันต้องคนที่อยู่ฝั่งคโน้นเนาะมันถึงพาข้ามได้เพราะมันรู้น้ำรู้ความเร็วน้ำรู้ใต้ดินรู้หาเหวอะไรก็ไม่รู้แหละมันถึงพาเราข้ามได้เดินได้รู้ว่าตรงไหนลึกตื้นหนาบางในตลาดหรือในที่เราเคยชินมามันข้ามกันได้หรือยังต้องถามมันที่เราเดินตามมันนั่นน่ะทั้งตำราทั้งครูทั้งพ่อแม่ด้วยถามดีๆล่ะโอเคนะโอเคนะเพราะ
ราะฉะนั้นก็ไม่ต้องถามใครฟังอย่างเดียวถ้าภายนอกถือว่าฟังรักษามารยาทแต่ตัวที่จะถามคือถามใครต่อจากนี้ไปถามใครครับเอ็นทีอุ้ยไฟฟ้าไม่ปีเลยจะไฟช็อตถามตัวเราเองครับแม่มันน่านอนจริงวันนี้คนนี้เนาะถามตัวเราเองครับทุกคนอย่าไปถามใครถามตัวเองว่าวันนี้เราตื่นขึ้นมาเราทำอะไรอยู่เรารู้เรื่องตัวเองมากน้อยแค่ไหนถ้าไม่รู้งับอากาศอย่างเดียวงับมันเข้าไปโอเคนะไปต่อเมื่อความรู้สึกของเรามันเริ่มต้นจากการที่เราดูดอากาศเข้าไปความรู้สึกของหนึ่งความรู้สึกจะเริ่มต้นที่การอัดความรู้สึก1องศาแรกหรือ1ความรู้สึกแรกเริ่มต้นที่การอัดใช่นะเพราะมันเริ่มที่ตรงนั้นสตาร์ทตรงนั้นเมื่อมันสตาร์ทตรงจุดนั้นถามแว่เฮ้ยวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยไม่ใช่วัยรุ่นตอนปลายแล้วเห็นไหมต้องช่วยกันเนี่ยช่วยกันคนดูมันจะได้มันเรานี่ต่อพุ่งปับพุ่งปับความอึดอัดถามว่าเป็นความรู้สึกได้ไหมได้นั่นแหละรู้สึกแล้วครับรู้สึกถึงความรู้สึกแล้วเมื่อรู้สึกถึงความรู้สึกแล้วของการทรมานในตัวก็ดูมันตามดูตามรู้ทุกวันนี้คนที่มันได้เรื่องจิตมันได้เรื่องจิตมันเห็นจักรวาลครับมันต้องเห็นแน่เพราะมันอยู่ในสมองแต่เราไม่เห็นเพราะเรื่องไปไม่ถึงแต่มันนั่งดูจักรวาลแบบงมโขงครับกระดิกขามันไม่รู้ว่ามันติดล็อกจักรวาลครับมันนั่งดูมันยังมาถามอีกว่ามันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเอ้าเรื่องตัวเองไม่รู้คืออะไรแสดงว่ายิ่งเห็นยิ่งไปกันใหญ่เลยครับไม่สามารถแยกได้มันเห็นจริงตัวเล็กตัวเล็กว่าเห็นได้ไหมเราผ่านสิ่งนั้นมาเราผ่านสิ่งที่มันไม่มีอะไรถ้าในที่นี้คือสูตรสมการนั้นไม่ใช่ L มี L คือ light ก็ได้นะครับ M คือ material คือตัวคนE คือ energy พลังงานที่ซ่อนอยู่ในตัวคนแยกย่อยจนถึงแสงเขียนความเร็วของไอน์สไตน์นะเป็นแสงไอ้ที่พูดอยู่นี่คือเหนือแสงแต่ถ้าใช้ L อยู่เพราะว่าต้องเอาภาษาเขามาเพราะมันไม่มีอธิบายความเหนือแสงหรือแม้แต่คำว่าสิ่งที่เราพูดคือไม่มีอะไรมาอธิบายความรู้สึกได้อกหักที่เท่าไหร่เจ็บใจที่เท่าไหร่ที่กี่เดซิเบลกิโลกรัมคันที่กี่มิลลิเมตรแม่มีแต่คันมากคันน้อยใช่ไหมครับเมื่อยมากเมื่อยน้อยอุปสรรคลำบากมากลำบากน้อยแต่ไม่ไปไหนครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับไม่ใช่ลำคาญนะครับแม่ไม่ใช่นะโอเคนี่นะครับโอเคนะชัดเจนนะสรุปทุกคนรู้สึกได้แล้วนะเกาะความรู้สึกของตัวเองไว้ที่ตั้งแต่เริ่มอัดนั่นแหละครับตามมันไปพอตามมันไปเสร็จจากเดิมทรมานครั้งที่สองจะทรมานน้อยลงยิ่งทำยิ่งจะเบาบางลงจนไร้การทรมานเมื่อไร้ความทรมานจะเจออะไรเจอความรู้สึกที่มันซ่อนอยู่ครับที่ผมขึ้นกระดานคือตัวนี้ครับอันว่ารอบตัวเราเนี่ยมันได้โล่งนะครับรอบตัวมันผ่อนถ่ายออกมาแล้วมันได้โล่งกับแน่นแต่ก่อนจะโล่งกับแน่นหรือเช่นโล่งกับแน่นตรงเนี้ยมันก็จะได้ถ้าออกมาก็งือเหงื่อซึมเห็นไหมใช่นะรู้สึกได้เนาะแล้วทำไมไม่พูดแล้วไม่บอกล่ะก็ไม่ได้ถามถูกต้องพูดฉันถามแล้วรู้สึกอะไรบ้างมันจะได้ตัวเหงื่อซึมเห็นไหมครับจุดนี้คือการทำหน้าที่ของพลังงานเรียบร้อยแล้วโดยผ่านตัวเราเป็นคนกระตุ้นเราเนี่ยนะครับคนถือครองพลังงานบริสุทธิ์ครับเพราะเราจะก๊อปปี้เอลนี่
ทำไมอ่ะทำไมจะก๊อปไม่ได้อ่ะก็เราจะเป็นอย่างเอามี่อ่ะทำไมอ่ะเอลมี่สูงสักแค่ไหนอ่ะทำไมอ่ะก็เราจะเป็นเอลมี่ให้ได้เห็นไหมไปต้องไปสนเข้าให้มันถูกทางแล้วกันเข้าให้ได้ให้ถูกทางเข้าผ่านทางพลังงานบริสุทธิ์เราจะต้องเอาความไม่บริสุทธิ์ที่เป็นต้นทุนของเราเป็นแลกพลังงานบริสุทธิ์แล้วถึงจะเจอเอลมี่เอลมี่คือก่อนการมันมีการกับก่อนการอธิบายการที่คืออะไรเวลาโหสุดยอดก่อนการคืออะไรครับก่อนที่จะมีเวลาแค่นี้นิดเดียวเองสองตัวนี้ที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถหาเลยวิทยาศาสตร์หาเจอไหมคิดว่าไม่เจอวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้เลยเวลาคืออะไรไปต่อไม่ได้ครับแต่กลุ่มบุคคลสามารถที่จะรู้ก่อนการและการได้คิดว่ากลุ่มบุคคลนั้นคือใครเราในที่นี้มีไหมบรรพบุรุษเราคนก่อนเกิดกับคนก่อเกิดก่อนคิดว่ามีไหมแล้วคิดว่าใครมีใครพระพุทธเจ้าเราหรือเปล่ารู้ได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันก็ยังมีเชื้อเพราะถ้าไม่มีเชื้อของเครื่องแบบสีเหลืองเราก็จะไม่รู้เลยว่าคือต้องคิดอย่างนี้ครับว่าถามจริงว่าภาษาผมมันไปกระแทกเครื่องแบบแต่แหละรู้ไหมเครื่องแบบคืออะไรใช่ครับไปกระแทกจริงแต่ไม่ได้ทำลายเพราะถ้าไม่มีสิ่งนั้นสิ่งที่อยู่ในผ้าเหลืองจะไม่ผ่านช่วงเวลามาได้หายหมดเลยโอเคนะครับเหมือนกันทีนี้การเวลามันดันมีก่อนการแสดงว่าบุคคลที่เราได้รับรู้มาผ่านหูผ่านตาผ่านลิ้นผ่านตำราผ่านครูบาอาจารย์แล้วว่ามีมนุษย์พันธุ์พิเศษอยู่คนหนึ่งจริงๆแล้วเขาคือมนุษย์ที่เป็น X-Men ได้ไหมน่าจะเหนือกว่า X-Men นี่คือเนื้อนาดีมากพ่อบอกว่าเหนือกว่า X-Men ก็ต้องขยายว่า X-Men คืออะไรครับมนุษย์ที่มีพลังพิเศษที่เหนือกว่า X-Men คือซูเปอร์เอ็กเมนซูเปอร์เอ็กเมนครับดูลักษณะคำขยายความของคนรุ่นเกิดทีหลังเรากับเราเกิดก่อนมันจะต่างกันนิดเดียวแต่ความหมายมันคนละเรื่องเลยลุงหงอกรู้จักลุงหงอกไหมครับไม่รู้จักโอเคไม่รู้จักไว้ก่อนแกล้งเซอร์ไว้ก่อนมีมนุษย์อยู่คนหนึ่งครับตัวเล็กใช้เครื่องมือสื่อสารล่าสุดนี่ 55,000 คิดว่าเป็นอะไร iPhone MaciPhone Max ขึ้นชื่อได้เป็นโทรศัพท์ที่สุดยอดสุดใน3โลกยังหรือยังมีเหียวโมยเอ้ยเสียวมีหัวเว่ยหัวเว่ยดีกว่าใช่ไหมนี่ค่ายหัวเว่ยนี่ก่อนออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะหล่อนจะออกไปมีหัวเว่ยอยู่หลังถ่ายอยู่ผมใช้หัวเว่ยผมใช้ iPhone ใช้ Samsung 3อย่างนี้มนุษย์พันบ้าใช้ในการที่ปล่อยพลังงานเสียงไปช่วยมนุษย์ที่อยู่อีกซีกโลกหนึ่งที่ไม่สบายตัวรับได้ไหมคิดว่ามันทำได้ไหมทำได้ภายใต้เงื่อนไขอะไรเอาอธิบายแบบนู้นเลยเอาอธิบายแบบหนูถ้าตัวส่งกับตัวรับมันจูนถึงกันมันก็รับได้อะไอตัวส่งกับตัวรับที่ว่านั้นมันคืออะไรบอกหน่อยได้ไหมมันคือสัญลักษณ์แบบไหนสัญลักษณ์ก่อนถ้ามันจะเป็นสัญลักษณ์มันเป็นพลังงานนะมันเป็นพลังงานคือมันเหมือนคลื่นถ้าสมมติว่าเรารับเสียงเรารับเมสเซจทางจากโทรศัพท์ได้เงี้ยถ้าเกิดว่าในเมสเซจนั้นน่ะมันมีพลังงานเราก็น่าจะรับได้เพราะบางทีเหมือนไมโครเวฟอะเราก็ไม่เห็นขึ้นไมโครเวฟแต่มันเกิดความร้อนได้แต่ถ้าเราเป็นไปสัมผัสมือเราก็พองได้นั่นแปลว่าจริงๆเรารับพลังงานตรงนั้นได้เหมือนกับอากาศไหมอากาศมองไม่เห็นแต่มีรู้ได้ยังไงว่ามีอากาศเรายังหายใจอยู่ดีมากครับก็แสดงว่าการที่รีดเอาพลังงานอันสูงสุดที่มันซ่อนอยู่ในอากาศมันก็มีจริงแล้วรับได้สิแล้วมันแป๊บไหมล่ะแป๊บค่ะนั่นแหละครับคือสื่อสารที่เธอว่าแล้วมันอยู่ในตัวแล้วมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่จะค้นพบมัน
มนุษย์เป็นห่วงโซ่ชีวิตที่มีศักยภาพมีพลานุภาพและทรงภูมิที่สุดในบรรดาห่วงโซ่ชีวิตแต่ทั้งหมดต้องผ่านกระบวนการภายในตัวและมีเงื่อนไขเดียวคือคนที่นำเราจะต้องเข้าถึงพลังงานนั้นแล้วเท่านั้นเพราะเราทำเองไม่ได้เราไม่รู้ว่ามันเข้ายังไงโอเคนะครับเมื่อมีคนมาพาเราเข้าเขาอาสาพาเข้าเขาต้องเข้าถึงพลังงานนั้นเขาต้องได้แล้วและเขาต้องใช้ได้พอเขาใช้ได้แล้วเขาต้องบอกให้เราทำได้กี้ทำได้หรือยังครับที่ทำตามมาได้หรือยังครับทีเดียวเองเฮ้ยไม่ต้องไปสนมันได้แล้วมันอยู่ในตัวถามนี่ใครเป็นคนให้ทำพี่ทำพี่มาจากแอลมี่เจ้าของทฤษฎีที่ว่านี้หาให้เจอเขาใช้โทรศัพท์ช่วยมนุษย์เขาใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์เขาผ่าตัดทางเครื่องมือวิทยาศาสตร์แสนล้านแต่นี่ผ่าด้วยมือโดยไม่ล้วงบิดจับป๊า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 ฟูลฟิลเลยครับหาให้เจอก่อนจะหาให้เจอเรามาเรียนรู้ทฤษฎีขั้นสุดท้ายของทักษะสุดขอบอวกาศด้วยการงับเข้าทางปากแล้วดูซิว่าไอ้ที่แป๊บมันจะแป๊บเหมือนเดิมไหมหรือมันจะเติมหรือเกินกว่าโอเคไหมครับท่านอื่นพร้อมไหมครับถามว่าทำไมถึงโฟกัสน้องเพราะว่าน้องคงอยู่อีกนาน เขาถึงบอกว่าคนรุ่นเกิดก่อนถ้าไม่ทิ้งสิ่งดีๆไว้ให้คนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ก็ไปต่อไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นท่านจงไปสบายเวินๆแบบสบายตัวสบายตัวแล้วปล่อยหน้าที่ต่อไปให้เป็นคนรุ่นถัดไปก็แค่นั้นเองผมต้องเรียกว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะครับวันนี้ผมขยายความทักษะของมนุษย์พลังงานบริสุทธิ์หรือที่น้องเรียกว่าซูเปอร์เอ็กซ์แมนแอลมี่อยู่ในภาวะของก่อนการอยู่ในสภาพของการผ่องถ่ายพลังงานจากบริสุทธิ์ไปไม่บริสุทธิ์ผ่องถ่ายอยู่แค่นี้บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์เป็นอาหารของความบริสุทธิ์บริสุทธิ์จะอยู่ได้จะใช้ได้ต้องอาศัยความไม่บริสุทธิ์นี่คือการแต่ถ้าก่อนการมีแต่ความบริสุทธิ์โทษเลยอย่างเดียวเพียวๆโอเคนะแต่ถ้าเป็นการคือในกำมือซุปเปอร์พันพิเศษพูดแต่เรื่องในกำมือเก็ตละดีมากก่อนการเขาจะพูดเรื่องนอกกำมือโอเคนะชัดเจนเนาะได้อยู่นะไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจสรรพนามไม่ต้องไปสนสิ่งใดอย่าไปสนใจมันเอาแต่ว่ารู้สึกตามความรู้สึกไปสู่การและก่อนการให้ได้แค่นั้นพอบทที่ได้หรือคำตอบให้มันเกิดขึ้นความรู้สึกของเราในตัวเราเพราะมันยังมีพลังงานทั้ง5ตัวพลังงานที่เธอเจอคือพลังงานไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าในตัวมนุษย์มีไฟฟ้าในตัวที่เรียกว่าพลังงานไฟฟ้าสถิตมาจากทฤษฎีหรือตำราของแอลมี่ซึ่งค้นพบได้ด้วยตัวเองไม่ใช่ผ่านครูบาอาจารย์แอลมี่หรือก่อนการจะต้องไม่มีครูการเหมือนกันการจะต้องรู้เรื่องก่อนการต้องไม่มีครูเพราะความเป็นครูสอนซุปเปอร์เอ็กซ์แมนไม่ได้มันไม่มีโรงเรียนมันสอนไม่ได้มันต้องรู้เองบุคคลที่มีความพิเศษในอนาคตที่เป็นมนุษย์ธรรมดาจะต้องคิดจากสิ่งที่รู้นั้นเรียกว่าความอะไรเมื่อกี้เนี่ยที่แป๊บน่ะความรู้สึกครับสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความรู้สึกพื้นฐานก็คือชอบกับไม่ชอบดีชั่วมืดสว่างนี่คือความรู้สึกพื้นฐานตามธรรมชาติธรรมชาติมันบดบังแต่มันซวยตรงที่มันมีวิทยาศาสตร์เข้ามาครอบวิทยาศาสตร์มันครอบเสร็จปุ๊บความเป็นธรรมชาติที่เป็นเพียวธรรมชาติแต่ก็ยังไม่บริสุทธิ์เช่นง่วงไม่ได้นอนหิวไม่ได้กินร้อนไม่ได้อาบน้ำ
คันไม่ยอมเกาเพราะต้องไปสอบต้องโทรหาแฟนต้องไปรับแม่ต้องไปประชุมต้องไปทำอะไรต่างๆนานานั่นแหละครับตัวธรรมชาติมันบิดหรือมันบดมันเบือนความเป็นธรรมชาติในตัวเราที่เป็นธรรมชาติของความรู้สึกเพราะฉะนั้นง่วงปุ๊บนอนเลยขับรถอยู่หลับมันไปเลยเห็นไหมครับหิวต้องกินโอเคนะทำไปตามวิถีที่ความรู้สึกมันเดินพาไปโอเคนะครับเอาล่ะเราจะมางับอากาศจริงๆแล้วจะรีบเปิดไปทำไมเพราะเขาจะงับอากาศเพื่อให้เห็นแสงในตาพวกเธอนี่ก็รู้ดีจริงๆเลยทีมาสาไม่เป็นไรก็เขาจะงับอากาศเออเอาวิทยาศาสตร์มาครอบงำอีกพวกนี้รู้ดีเฮ้ยค่อยชั่วหน่อยมีคนรับได้ใช่หรอลุงออกทำงานสำเร็จแต่อย่างเงี้ยความเป็นธรรมชาติเขาก็จัดสรรให้กับความเป็นมีมากมีน้อยเล็กใหญ่ใหม่เก่าเข้ามาร่วมรวมกันแล้วก็เป็นแพทเทิร์นของแถวแรกในการที่จะสะท้อนความเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่ผู้นำผู้พาได้มอบเป็นมรดกไว้ให้กับมนุษยชาตินะครับได้สืบเนื่องคือคิดว่านะนี่ถามนะคนรุ่นใหม่เนาะคิดว่าพุทธเจ้าเป็นศาสนาไหมไม่ใช่แล้วมันคืออะไรเป็นความรู้เป็นองค์ความรู้อย่างนึงคือจริงๆท่านอาจจะรู้มากกว่าที่เรารู้แต่ว่าเรายังรับไม่ได้ในสิ่งที่ท่านรู้แค่นั้นเองเฮียถามว่าเป็นศาสนาไหมไม่ใช่ค่ะไม่ต้องคิดว่าเป็นอะไรความเป็นพุทธเจ้าความรู้แจ้งก็แสดงว่าเกินกว่าศาสนาเนาะเกินกว่าค่ะเห็นไหมครับอย่าไปครอบงำความเป็นพุทธเจ้าที่อยู่ในใจของคนอื่นเขาบอกว่าเป็นศาสนาของเราประจำใจเกินกว่าสิ่งใดไม่มีที่มาไม่มีที่ไปแต่รู้ได้ด้วยตัวเราแล้วจะจบในที่เดียวกันเราไม่รู้ที่มาไม่รู้ที่ไปแต่จะรู้ได้ในตัวเราแล้วรู้ทันทีเลยว่าท่านอยู่ที่ไหนท่านได้ทิ้งคำว่าอานาปานสติหรืออากาศนั่นเองผ่านจมูกโอเคยังอานาใช่นะอานาหายใจอ่ะอ๋อแล้วโอเคต้องเตือนอีกหน่อยพร้อมนะครับนับลงปุ๊บเอาเข้าทางปากลงท้องห้ามเอาไว้ในปากแล้วไล่ตามความรู้สึกตั้งแต่ความอึดอัดยันความสบายตัวแล้วถึงที่สุดแล้วเมื่ออากาศเขาระเบิดก็ตามความรู้สึกหลังจากนั้นหน่อยว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมตั้งแต่อัดระเบิดแล้วก็คายตามความรู้สึกแต่เพียงอย่างเดียวตามดูตามรู้ไม่ต้องไปถามมันว่ามันคืออะไรสิ่งใดมันคือตัวเรานั่นแหละเราเป็นคนกระตุ้นมันเราจะไม่รู้มันได้ยังไงก็เราเป็นคนทำมันเอง1 2 3ไป 1,001 หลับตาเลยครับ 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 1,010 11 12 13สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบหนึ่งยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสอง33 34 35 36 37 38 39 40ออกแล้วยกมือนะครับ41ขอบคุณครับ42 43อย่าไปยอมนะครับใครที่เหลืออย่าไปยอมครับอย่าไปยอมครับหนีมันให้ได้ครับ44ขอบคุณครับ45 46 4748 49 50 51 52 53
54 55 56 57 58 59 1นาทีใครยังอั้นอยู่ยกมือครับโอ้โห2 3ท่านนี้อีกแล้ว1,003 1,004 1,005 ขอบคุณครับ1,006 1,007 1,008 1,009 1,010 11ดีครับ1นาที11นะครับอาม่าพอแล้วทีนี้ผมอยากรู้ว่าผมมั่นใจว่าทุกคนได้รับความรู้สึกแน่นอนและผมบอกเลยว่ามันคือความรู้สึกแม้แต่เพียงปลายก้อยก็คือความรู้สึกถามว่าณที่นี้อัดอากาศด้วยปากแล้วมีใครบ้างไหมที่รู้สึกว่าไม่รู้สึกยกมือครับโอ้โหใครจะเก่งป่านนี้ตบมือกับตัวเองครับเนี่ยครับคือตัวเราครับความรู้สึกเนี่ยแหละครับคือตัวเรามันเกิดจากตัวเราเป็นคนทำให้มันรู้สึกไอ้ที่เราเคยรู้สึกเขาเรียกว่าดอกตัวเราเห็นไหมที่เราเคยรู้สึกคือนอกตัวเราไอ้นอกตัวนะครับตัวจันไรโอ้โหมันเป็นเสนียดจันไรครับตัวนอกตัวครับเพราะมันมีพลานุภาพแบบที่ราหูว่าราหูจะใช้อยู่สองสถานะคือใช้สถานะของความเป็นธรรมชาติรอบตัวที่เป็นธรรมชาติแบบดิบๆธรรมชาติตัวที่สองที่ราหูใช้ที่เป็นวิวัฒนาการที่ลงออกถามว่าราหูรู้จัก AI ไหมมังเอกเนี่ยราหูรู้จักครับมังเอกใครครับฟังไม่ทันดีเอาลุงออกถามว่าราหูรู้จัก AI ไหม AI ตอบราหูตอบว่าอะไรครับรู้เพราะราหูครอบงำทุกมิติครับอย่าไปคิดอะไรมากราหูความมืดบอดไซตอนซาตานพญามัจจุราชอะไรก็ตามที่มันคืออุปสรรคอะไรก็ตามที่มันไม่โฟลอะไรก็ตามที่มันอึดอัดอะไรก็ตามที่มันแน่นอะไรก็ตามที่มันคันอะไรก็ตามที่มันขัดขวางความเจริญมันคือลูกหลานราหูโอเคนะมันคือความมืดบอดไอ้ตัวนี้นะครับคือตัวภายนอกเนี่ยครับทั้งวิทยาศาสตร์และธรรมชาติตัวธรรมชาติเองก็หนักพอทนเพราะมันบิดเบือนเอาความรู้สึกที่เราไม่สามารถตามความรู้สึกได้ตั้งแต่ตอนต้นที่ดูดอากาศนั่นแหละครับมันทับซ้อนมันเสมือนหนึ่งกระสอบข้าวสารที่เปียกน้ำแล้วเอาไปปิดไว้บนกองไฟตัวเราเนี่ยครับเป็นไฟตัวเราเนี่ยครับคือความร้อนเห็นไหมเมื่อเราเกิดมาตั้งแต่แรกเกิดเราได้ความบริสุทธิ์หรือได้ความร้อนมา 100% หรือพลังงานบริสุทธิ์เต็มที่เลย 1-10 ปีเราอยากสร้างให้เด็กคนนั้นเป็นอะไรใส่มันเข้าไปที่เราไปห้ามมันไปบอกมันอย่าทำนู่นนี่นั่นให้มันไปตามมีตามเกิดไม่ได้ดูแลความปลอดภัยให้มันช่วง10ปีนะครับพลังงานบริสุทธิ์เต็มขีดสุดและลดลงเรื่อยๆในแต่ละวันลดลงตามลมหายใจเข้าออกในแต่ละวินาทีหรือเสี้ยววินาทีเศษส่วนละล้านวินาทีร้อยจะลดเหลือไปเรื่อยๆ99 98ลดไปเรื่อยเพราะมันถูกความเป็นไม่บริสุทธิ์ก็คือความเป็นราหูหรือความมืดบอดมันบดบังที่เราเอาความรู้สึกของเราไปจับจากการที่เราอัดอากาศเพราะอากาศมีธาตุบริสุทธิ์อยู่ภายในเมื่อมีธาตุบริสุทธิ์อยู่ภายในราหูหรือความมืดบอดมันกลัวแสงครับมันแพ้ทางเพราะถ้ามันมีแสงมันเป็นยังไงความมืดมีไหมครับตอนนี้ไม่มีมันจะมีพลานุภาพทีนู่นตอนดึกนู่นมองไม่เห็นแล้วเป็นโทษแล้วทีนี้เป็นธาตุแล้วเพราะไม่มีแสงเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้น
หลับตาทำเกิดตามีแสงเห็นไหมในตาไอ้ความมืดมันเลยกลัวเห็นไหมครับมันก็หายไปสิเพราะฉะนั้นยิ่งไปเพิ่มความร้อนให้เกิดในร่างกายเกิดขึ้นที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างครับความมืดบอดมันก็ค่อยๆหายไปความมืดบอดอยู่ที่ไหนอยู่ในหัววิทยาศาสตร์เรียกว่าสมองมันปิดสมองอยู่ครับมันห่อห้อมล้อมเลยก็ต้องบอกว่าความเสนียดจันไรของธรรมชาติดิบๆมันก็ไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วมันดันมีความเป็นวิทยาศาสตร์เข้ามาครอบงำอยู่ทุกมิติอีกผ่านหน้าจอผ่านคีชีวะล่าสุดเห็นไหมไออาการของผีชีวะที่มันอยู่ในสัตว์อะที่อเมริกาใช่ไหมครับคุณทิพย์เนี่ยพยักหน้าอะไรเห็นไหมเนี่ยฮะเราไม่รู้ไงไม่ตายแต่ไม่โตตัวเป็นอะไรก็ไม่รู้อะซอมบี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยเราไม่รู้ครับเราก็เหมือนจอบอะไรอะปลาที่อยู่ในจอบจอมแหฮะที่ไปเหวี่ยงแหแล้วเราก็เป็นปลาที่หนีไม่ได้อะเพราะเราอยู่ในจอมแหเขายิงมาทีเดียวกดมาทีเดียวเราก็ตายไม่รู้ตัวแล้วคนที่บินก็คือกัปตันก็รู้ก่อนนะกัปตันก็ไปก่อนนะครับเห็นไหมเรานั่งอยู่ไม่รู้นั่งเล่นมือถือนั่งดูโทรทัศน์นั่งทำอะไรก็ไม่รู้กินข้าวกินอาหารแพงที่สุดดีที่สุดรวยที่สุดหรูที่สุดแต่ตายอย่างอเนกอนาถที่สุดขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาใช่ป่ะอะไรอ้าวแล้วครับจบแค่นั้นรู้เรื่องเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราเพิ่มพลังงานหรือเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองด้วยการง่ามอากาศถามว่าณที่นี้มีใครแน่นบ้างครับยกมือเมื่อกี้นี้2 3 4 5โอเคโอเคเอามือลงตัวแน่นเป็นตัวสำเร็จตัวแน่นเป็นตัวเข้มข้นของความรู้สึกให้รู้ว่าวันพรุ่งนี้ท่านแน่นแล้วครับแสดงว่ารู้ก่อนว่าพรุ่งนี้รถจะชนครับเมื่อรู้อนาคตมันก็อยู่ที่ตัวท่านแล้วว่าจะทำยังไงถามสิว่าแก้ยังไงจะไม่ให้รถชนถามเองตอบเองคืองับอากาศครับทำอย่างไรทำแบบเดิมครับเพราะครั้งที่สองมันจะไม่เหมือนเดิมเห็นไหมเจอเองเห็นอนาคตเองแก้อนาคตเองโอ้โหโคตรแทนเป็นชีดแบบโดเรมอนเลยข้ามเป็นวินาทีอะรู้ล่วงหน้าได้ยังไงอะเห็นไหมเห็นไหมครับรู้ล่วงหน้าได้ยังไงดีกว่าให้ใครไม่รู้มาตรวจเราแล้วบอกว่าเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ยับตาบาปให้เราเป็นโรคนั้นโรคนี้แล้วก็เอาเคมีใส่เราทั้งที่ตัวเรายังไม่ได้เป็นห่าอะไรเลยมันเป็นไปเพียงแค่การปรับตัวของร่างกายก็เท่านั้นเองเราก็แค่ใส่ไฟให้เกิดความร้อนเข้าไปสักหน่อยจบเนี่ยผมเนี่ยไอ้อะไรอะไอ้ดำๆอ่ะคือผมไปเอาถ่านมาให้เขาป่นเสร็จผมใส่น้ำมันมะพร้าวแล้วทาเสร็จปุ๊บไม่เจ้าบุคุณลุ้นช่องก็หวังดียัดเข้าหูซะนี่โคตรปวดเลยตอนเนี้ยโคตรทรมานเลยตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยเจ็บอ่ะเจ็บทรมานมากไปแค่หูดูโหขี้ถ่านเต็มหูเลยอ่ะมันยัดไปทำไมอ่ะมันไม่ได้เอากล้องยัดหูซะหน่อยเนี่ยฮะถ้าไปโรงพยาบาลไปหาเขาได้อะไรครับได้โรคก็จะไปหาเขาต้องได้โรคคิดอย่างนี้เลยชัดเจนเนาะถามว่าใครที่แน่นดูวิธีแก้แล้วเนาะแก้ก็คืออัดต่อแล้วเดี๋ยวมันออกมาเองถามว่าก่อนโล่งมีไหมความรู้สึกที่เป็นภายในเกินกว่าโล่งลึกไปกว่าโล่งในของโล่งชื่อครับเชิญแหมเธอนี่มันตอนที่อัดนะคะ